ของใช้เสี่ยวมี่ที่ทุกคนอาจจะไม่คิดว่าเคยมีต้องบอกว่าเสี่ยวมี่นะคะปัจจุบันนี้คือตีตลาดมาแรงมากๆหลายๆคนต้องเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น power bank หูฟังโทรศัพท์แกดเจ็ตของเสี่ยวมี่เขาก็จะมีความแบบเทคโนโลยีทันสมัยและที่สำคัญราคาจับต้องได้ราคาน่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับพวกเรามากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ายังมีแกดเจ็ตของเสี่ยวมี่อันไหนอีกบ้างนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นวันนี้นะคะใหม่ก็เลยรวบรวมมาให้ดูกันไปดูแกดเจ็ตแรกกันเลยดีกว่านะคะร่มเสี่ยวมี่นะคะออโตเมติกอัมเบรล่านะคะราคาอยู่ที่ประมาณ600บาทนะคะอันนี้เขาจะชื่อรุ่นว่ามีเจียอัมเบล่านะคะคือมันต้องไม่เหมือนแบบร่มที่เราหุบกางหุบกันธรรมดาแน่นอนเพราะว่าร่มเสี่ยวมี่เขากางได้แล้วก็หุบได้โดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวดีไซน์ให้ดูดีไซน์ข้างนอกก่อนนะคะสีดำขนาดไม่ใหญ่มากน้ำหนักเบาด้วยเดี๋ยวจะมาลองกางให้ดูนะคะนี่และร่มเสี่ยวมี่รุ่นนี้นะคะเขาก็ออกแบบมาให้เราเนี่ยสะดวกสบายในเรื่องของการเก็บมากยิ่งขึ้นกดเพียงแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวปุ๊บแล้วเราก็ชุบวัสดุที่เขาใช้นะคะเขาใช้เป็นวัสดุของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ทำให้สามารถที่จะสบัดสบัดปุ๊บ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 มันไม่ค่อยเปียกไม่ค่อยซึมเข้าไปนะคะจะบอกว่านอกจากกันฝนแล้วนะคะยังสามารถที่จะกันแดดกันรังสี UV ได้อีกไม่ต้องกลัวดำค่ะถ้าเป็นร่มปกติแบบนี้คือแบบหน้าดำไปแล้วแต่ถ้าเป็นร่มเสี่ยวมี่นะคะไม่ดำอันต่อไปนะคะมาเอาใจสาวกที่เป็นชาวเกมเมอร์บ้างนะคะนั่นก็คือ Xiaomi Flyd Digi Stinger Mobile Game Button นั่นเองนะคะนี่คืออันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเล่นเกมโดยเฉพาะพวกเกมที่เป็นตระกูลยิงอย่างพวก PUBG หรือว่า Free Fire นะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยยิงได้8นัดภายใน1วินาทีกองกันเห็นๆอันบ็อกซ์แกะกล่องให้ดูกันดีกว่านะคะคือวิธีเล่นเนี่ยหรือวิธีใช้นะคะเราไม่ต้องลงแอปด้วยนะคือเราสามารถต่อแล้วเราเล่นได้ทันทีและนี่นะคะก็คือหน้าตาของเจ้าเสี่ยวมี่ Flyd Digi ตัวนี้นะคะเห็นไหมและให้เรามาประกอบกับโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเรามาลองประกอบดูนี่ประกอบแบบนี้สองข้างสมมุติเวลาแบบซูมอันนึงแล้วก็ยิงอันนึงอย่างเงี้ยก็ทำได้นะคะอ่ะลองมาทดสอบความเร็วมันวุ้ยกดง่ายส่วนราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณ600ถึง700บาทนะคะใช้ได้กับทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะจ๊ะบ้านใครยุงเยอะต้องเจอนี่ Xiaomi Mosquito Repellent เฮ้ย Xiaomi ทำเครื่องไล่ยุงโอ้โหคือจะครอบจักรวาลเกินไปแล้วนะคะ Xiaomi คือความพิเศษของเจ้าเครื่องไล่ยุงตัวนี้ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยไม่ไล่ยุงด้วยบ้าไล่ยุงเป็นเครื่องไล่ยุงอัจฉริยะแต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะเอาไปตั้งไว้กับห้องที่มีความกว้างเนี่ยห้ามเกิน28ตารางเมตรนะคะวิธีใช้นะคะเจ้าตัวเสี่ยวมี่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์มาให้ด้วยถ้าสมมุติเวลาที่ฟิลเตอร์หมดเราก็สามารถที่จะไปซื้อฟิลเตอร์มาเปลี่ยนใหม่ได้โดยสามารถเช็คสถานะการทำงานหรือว่าอยากจะดูว่าฟิลเตอร์มันหมดหรือยังผ่านทางโทรศัพท์ก็จะมีแอปนะคะในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะอันนี้คือไมค์ใส่ฟิลเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะก็กดปุ่มกดค้างไล่ยุงแล้วเสียงมีนิดนึงแต่เบามากแทบจะไม่ได้ยินถ้าเทียบกับเครื่องดักยุงหรือว่าพวกเครื่องไล่แมลงทั่วไปอันนี้ถือว่าเบากลิ่นไม่ฉุนเลยซึ่งตัวนี้นะคะจะใช้ใส่ถ่านเอานะคะสมมุติว่าถ้าใครที่ไปแบบเข้าค่ายไปต่างจังหวัดหรือไปนอนแคมปิ้งอะไรก็สามารถพกถ่านไปเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะคะสนนราคาอยู่ที่420บาทเท่านั้นค่ะอันต่อไปนะคะมีชื่อว่าXiaomi Circle Joy Stainless Steel Ice Cube นะคะเป็นน้ำแข็งอัจฉริยะจาก Xiaomi เป็นน้ำแข็งสแตนเลสนะคะคือข้อดีของมันอะเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะกล่องนึงจะมีประมาณ4อันนะคะเราเอาไปแช่ไว้ในช่องฟรีซนะคะแช่ข้ามคืนหรือจะแช่เท่าไหร่ก็ได้จริงๆเนี่ยไม่เอาไปแช่สักประมาณแบบชั่วโมงเดียวเองนะเย็นมากเย็นจริงๆไม่ได้แอคติ้งเย็นจริงๆนะเขาถึงต้องมีที่คีบมาให้นี่ไงที่คีบก็เย็นอย่าเอาที่คีบแช่สิทีหลังเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบกับน้ำแข็งปกตินะคะซึ่งมีวันที่จะละลายหมดไปแต่เจ้าตัวนี้นะคะไม่ละลายเพียงแค่หายเย็นเท่านั้นเองถ้าทิ้งไว้เป็นเวลานานๆดูดิคือเอาออกมาโดนกับอากาศข้างนอกก็เป็นแบบไอขึ้นแล้วว่าเห็นปะมาลองดูอาจจะหนักนิดนึงเห็นป่ะน้ำแข็งแช่ราดน้ำลงไปมันก็จะละลายแล้วเนี่ยแล้วเราจะมาลองชิมอู้เย็นแล้วว่าดูดิอู้น้ำเย็น
รอนี้เรียกได้ว่าแทบจะเท่ากันเลยนะความเย็นนะหลังจากที่เราแบบใส่ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยสนนราคาอยู่ที่300ถึง400บาทแต่ถ้าเกิดว่าคนมองเผินๆอาจจะแบบแพงกว่าน้ำแข็งต้องเยอะจะซื้อไปทำไมแต่ถ้าเทียบกับว่าระยะเวลาในการใช้อะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันใช้ได้ตลอดไปถ้าเราแบบแช่เย็นไว้เรื่อยๆเราก็สามารถที่จะใช้ reuse ได้เรื่อยๆแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยคือมันใช้แล้วมันก็ละลายแล้วเราก็ต้องไปซื้อใหม่ไงถ้าเทียบเป็นปีอะยังไงอันนี้ก็คุ้มกว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อน้ำแข็งบ่อยๆนะคะอันต่อไปนะคะมีชื่อว่า Xiaomi Automatic Water Saver Tap นะคะหรือว่าเป็นตัวแปลงก๊อกน้ำเซ็นเซอร์อัจฉริยะนั่นเองค่ะเคยเห็นเวลาก๊อกน้ำในห้างปะเวลาเราไปล้างมือแล้วมันเป็นเซ็นเซอร์แบบให้น้ำเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นแบบนั้นเลยก๊อกน้ำที่บ้านเป็นก๊อกน้ำธรรมดาอะไรเงี้ยอยากมีแบบที่ล้างมือเก๋ๆเหมือนในห้างนะคะซื้อตัวนี้ไปติดราคาเพียงแค่600กว่าบาทประมาณอยู่ราวๆนี้นะคะตัวมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปติดกับก๊อกน้ำที่บ้านของเรานะคะเซ็นเซอร์จะมีทั้ง2ด้านจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ข้างล่างกับด้านข้างที่เป็นดำๆซึ่งเวลาใช้งานเจ้าตัวเซ็นเซอร์2อันเนี้ยมันจะมีเวลาฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันสมมติถ้าเราอยากจะล้างมือปกติเราก็เอามือไปแบบเจาะข้างล่างมันก็จะไปเป็นก๊อกน้ำแบบเปิดปิดอัตโนมัติแต่ถ้าเวลาเราจะล้างจานล่ะทำยังไงเอามือไปโดนเซ็นเซอร์ด้านนี้น้ำมันก็จะไหลออกมาแล้วไม่ปิดแต่ถ้าเวลาเราอยากให้น้ำปิดเราจะต้องเอามือเนี่ยไปโดนตรงเซ็นเซอร์อีกทีนึงน้ำก็จะปิดให้นะคะอัจฉริยะว้าวมากอันนี้อยากเอาไปติดที่บ้านซึ่งในกล่องนะคะนอกจากเจ้าตัวที่เป็นตัวติดกับตัวกล็อกตัวนี้นะคะแล้วยังจะมีนี่บ้านใครนะคะที่แบบบางทีหัวกล็อกอาจจะเป็นแบบขนาดใหญ่หน่อยหรือเล็กหน่อยนะคะเขาก็จะมีให้เลือกอันนี้นะคะก็เอาไปแปลงได้ใช้ที่บ้านเพียงแค่เราอาจจะต้องแบบถอดออกมาชาร์จแบตนะคะเดือนละแบบ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งชาร์จแบตครั้งนึงมันก็ใช้ได้นานนะเพราะคนเราไม่ได้แบบไปล้างมือตลอดเวลานึกออกปะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยากได้ยึดและนี้นะคะก็เป็นพวกแกดเจ็ตต่างๆของ Xiaomi นะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นมายก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะมีของเจ๋งๆจาก Xiaomi อีกนะคะลองเอามารีวิวหรือว่าลองเอามาแปะให้มายดูกันหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมดเวลาของมายลงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะอย่าลืมไป Subscribe ในช่อง Good Day Official ใน YouTube ด้วยบ๊ายบายค่ะ